ี้นะครับวันวาเลนไทน์นะครับทุกท่านวันแห่งความรักครับผมครอบครัวร้านออยช็อปนะครับโดยมีผมนายป้าป้าเป็นผู้นำนะครับก็ขอกล่าวสวัสดีในวันวาเลนไทน์นะครับผมใครที่มีคู่ก็ขอให้สุขสมหวังกันทุกคนนะครับผมสมหวังเรื่องอะไรเอาที่คุณชอบนะครับหรือว่าถ้าใครอยากมีความรักที่แฮปปี้ก็ขอให้แฮปปี้กันนะครับเรื่องปีๆเนี่ยวันนี้ผม2คนผัวเมียพร้อมไอ้ตัวเล็กที่อยู่ในท้องก็มาดูสัตว์กันเช่นเคยนะครับบอกตามตรงนะครับเจอเจ้าลาตัวนี้ตกนะครับลืมไม่ลงเลยครับมันน่ารักมากเฮ้ยมันชอบมีไอ้นี่ตรงนี้เนาะลากระจกตรงนี้แต่ถ้าเป็นของแม่มันจะยาวกว่านี้ใช่มั้ยแล้วแต่เขาตัดแต่งขนบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่ามาหรอกดีดกันซะแล้วดีดกันซะแล้วหันตูดโมโหโมโหนี่เขาเรียกแย่งเสบียงไงเขาเรียกแย่งเสบียงพวกเนี้ยอันนี้คืออารมณ์เสียนะครับหูลู่ใส่กันนะอารมณ์เสียครับอารมณ์เสียหูลู่ม้ากับลาเหมือนกันครับเวลาโมโหนี่จะหูลู่กันเข้าใส่เลยนะโอ้ลาก็พร้อมสู้นะหันตูดหันตูดให้เลยเตรียมดีดเนี่ยฮะอารมณ์บ่จอยครับนะห่างกันพอแล้วล่ะเออตีเดี๋ยวตีกันอีกมองหน้าหูลู่ใส่กันนี่คือพร้อมบวกนะฮะแต่ตัวนี้ม้านี่อันนี้ล่อล่ออันนั้นใช่ม้าผสมกับลาแต่ม้ากับลานี่เวลาเขาต่อสู้นี่เหมือนกันนะหันตูดให้กันหันตูดให้กันครับใช้ขาหลังดีดนะฮะหูลู่ครับหูลู่คือสัญลักษณ์ถ้าเกิดว่าน้องๆเห็นม้าหรือลาหูลู่อย่างนี้นะแสดงว่าเขาอารมณ์หัวจอยอยู่เตรียมพร้อมลบตัวนี้เป็นล่อนะครับส่วนผสมม้ากับลาส่วนตัวนี้เป็นลานะครับอันนี้กำลังดูแกะชนกันนะครับสาเหตุอะไรก็ไม่รู้อะรู้แต่อยู่ดีๆมันก็ชนกันแล้วก็ชนกันมั่วเลยใครเป็นใครก็ไม่รู้เออเสียงดังแบบปึก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 โอ้หนักชนกันมั่วเลยคือไม่ได้ชนเป็นคู่ๆนะเหมือนแบบใครหันหน้ามาเจอกันก็ชนอะถ้าใครทราบนี่บอกผมได้นะทักมาทางครอบครัวร้านออยช็อปได้คือไม่มีคู่กรณีนะเออไม่แบบเห็นหน้าใครกูอยากชนกูก็ชนเออไม่มีคู่กรณีเนี่ยตอนนี้ฝุ่นตลบแล้วเนี่ยถูกันไปถูกันมาสักพักก็บึบนั่นนะตรงนั้นเบียดกันละตรงนั้นเบียดกันละอาจจะเป็นกิจวัตรประจำวันในการออกกำลังกายหรือไม่เออนั่นแรงแล้วนะแรงนะครับดังบึก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 เลยนะน่ะเนี่ยผมงงอ่ะไม่มีคู่คือแบบตะลุมบอลกันนะเออผมไม่เคยเลี้ยงแกะนะผมเคยเลี้ยงแต่ม้าเออมันเป็นพฤติกรรมอะไรใครรู้นี่บอกทางผมที่นะครับเราไม่เคยเลี้ยงแกะเหมือนกันแล้วชนกันแรงด้วยนะประเด็นคือซัดกันมั่วเลยฮะแบทเทิลกันมั่วเลยไม่รู้ใครเป็นใครไม่มีคู่กรณีนึกอยากจะชนกันก็ชนดูปิดกันไปปิดกันมาน่ะคือก่อนที่ผมจะหยิบกล้องมาถ่ายคลิปเนี่ยชนกันสักระยะนึงแล้วนะจนแบบผมตัดสินใจว่าเออเอามาให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่นี่คู่นี้เห็นไหมเขาเอาตัวสีกันก่อนนะครับเอาตัวสีก่อนรู้สึกเขาจะเห็นผมนั่นตรงนู้นยังเบียดกันอยู่เลยชนกันแรงมากโอ้ตรงนู้นไม่สนใจยากเลยเว้ยแม่ตัวที่ชนมันก็ชนกันอยู่แล้ว
ใช่รู้สึกจะชนกันจริงจังเลยนี่แฟนผมโยนหญ้าไปให้นะเออแยกกันแป๊บนึงแต่ตัวที่ชนก็ยังชนกันอยู่นะฮะน่ะยังไงนะครับใครรู้บอกทางเราทีนะครับเราก็ไม่เคยเลี้ยงแกะหรือแพะนะฮะงงกับพฤติกรรมอย่างนี้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่เคยเลี้ยงแต่ม้าเคยเลี้ยงแต่งูนะฮะสัตว์เป็นฟาร์มสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์นะฮะผมเคยเลี้ยงม้าเคยเลี้ยงเป็ดนะฮะเป็ดเชอร์รี่นะเคยเลี้ยงไก่นะครับแพ้นี่ไม่เคยนะครับแล้วก็คนที่รู้จักนะครับเลี้ยงนกกระจอกเทศนะก็ไม่ได้มีเรื่องอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าแปลกใหม่สำหรับเราเหมือนกันนะครับใครรู้บอกหน่อยนะมันเนี่ยมันยังเอาลำตัวเบียดกันรู้สึกว่าไอ้ที่เอาลำตัวเบียดกันนี่คือเหมือนการดันกันไปเพื่อวัดพลังนะจากตรงไอ้แก๊งนู้นก็ชนกันตึกนะไข่มันใหญ่เบิ่มเลยเว้ยเออไข่ชนตะลุมบอลกันนะครับชนซัดกันมั่วเลยได้ยินเสียงไหมฮะดังบึกเลยนะถ้าที่ดูพวกเขาไม่มีเข่านะถ้ามีเข่าเหมือนแพ้ผมว่าน่าจะสาหัสอยู่อะแล้วรู้สึกว่าจะมีการลุมกันเกิดขึ้นด้วยนะครับมันตีกันทําไมครับแย่งกันตัวเมียอ๋อแย่งตัวเมียกันอะไรพนักงานบอกว่าพนักงานผู้ดูแลเขาบอกเป็นการแย่งตัวเมียกันนะครับชนกันหนีทุกวันตัวผู้ก็ชนกันดะเลยตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียหัวไม่แตกกันมาเลยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับดูแกะชนกันนะแปลกใหม่นี่โอเคเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวทำอะไรวิ่งทำอะไรกันโอ้มันมาทางนี้แล้วดูแล้วแต่ละตัวจะมีจุดดำตรงหางทุกตัวเลยวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์โอ้โหเล็กใหญ่ไม่สำคัญออกแนวชอบสาวใหญ่แล้วเนี่ยไปสนุกไหมครับเอาเป็นว่าปิดคลิปแล้วนะครับใครถ้าชอบก็โปรดกดไลค์กดซับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะขอให้ผู้ที่ยังไม่มีแฟนสมหวังในเรื่องความรักนะครับผมสวัสดีครับ